วัดดีพี่น้องวันนี้ก็เจ้าพามาทำชีสเค้กหน้าไม้กับผมกิมชีส500กรัมน้ำตะกอแยกกิมชีสให้เป็นเนื้อละเอียดครับน้ำตาลใส่ข้าว150กรัมตีส่วนผสมทั้งสองอย่างให้ข้าวกันครับและให้น้ำตาลละลายทั่วถึงถังอ่างผสมครับแต่งกลิ่นหอมโดยวานิลา1ช้อนชาครับไข่ไก่3ฟองครับทุกอย่างให้เป็นเนื้อเดียวกันครับเติมวิปปิ้งครีม200กรัมครับปิดท้ายด้วยแป้งข้าวโพด50กรัมครับตีส่วนผสมให้เข้ากันทั้งหมดเลยนะครับผมให้เป็นเนื้อเค้กที่ละเอียดนะครับเวลาเรานำไปออฟเนื้อเค้กจะได้เนียนนะครับผมนำส่วนผสมทั้งหมดเทลงในพิมพ์ครับใช้ไมจิฟันเพื่อไล่ฟองอากาศออกครับวอร์มเตา10นาทีด้วยไฟ180องศาครับนำเค้กขอเราลงไปออฟครับใช้ไฟออฟ180ถึง200องศาครับตั้งเวลา30นาทีครับได้ทีแล้วก็เปิดเลยพี่น้องตกแต่งหน้าเค้กให้มีความสวยงามด้วยวิปครีมครับเกสรพึ่งครับเชอร์รี่ครับใบถามสดครับพงทองคำครับคราวนี้ก็เป็นอันเสร็จครับชีสเค้กหน้าไม้พร้อมกินแล้วพี่น้องมามากินกันเลยตักลงไปนี่หนุ่มมากๆเลยครับผมลุยครับพี่น้องหนุ่มมากครับผมพี่น้องไปตามๆกันเลยนะครับผม